คุณมอร์นิ่งค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเจอเจ้านกนะคะเขาอยู่ข้างบ้านนะแล้วเขานี่แหละเขายืนอยู่ตรงนี้แหละกำแพงเนาะเราก็เปิดหน้าต่างนะคะคุยกับเขาบอกว่าเนี่ยมากินข้าวสิเอาข้าวมาให้เขาดูในจานเนี่ยดูสิเขามองเห็นข้าวแล้วแบบเขาก็นั่งดูยืนดูจะมากินไหมเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วจิ๊บๆแล้วนกขาวนะคะคอขาวแล้วก็ปากขาวตรงใต้ท้องปีกก็ขาวเนาะตัวดำไม่รู้ชื่ออะไรนะมาแล้วมาแล้วเหมือนกับว่าจะมีอายุแล้วล่ะนกตัวเนี้ยเหมือนจะเชื่องแต่ไม่เคยเห็นเขานะเพิ่งเห็นวันแรกนี่มาแล้วคนดีจิ๊บ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 มาแล้วมาแล้ววันนี้มีที่วางที่อยู่ใกล้ๆเขาอุ้ยขาเหมือนขาเป๋นิดนึงอ่ะเดินไหวไหมเนี่ยมาเร็วมาเร็วเห็นนกเชื่องไม่เคยเห็นนกเชื่องมาก่อนปกติแล้วก็จะแบบว่าทักหน่อยก็จะบินหนีเนาะมาเลยลูกเร็วกินข้าวเร็วเร็วเข้ามาแล้วนี่จิ๊บ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 เนี่ยจิ๊บ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 หิวไหมหิวไหมมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ยขาไปโดนอะไรมาเนาะเนี่ยเหมือนขาเป๋ข้างนึงมาเร็วมาเร็วหิวไหมหิวไหมหิวไหมคะมาเร็วเขายืนอยู่ตั้งนานแล้วนะเราก็ตกใจอยู่ในครัวเนาะมองไปเอ๊ะพวกตัวนี้มันยืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เช้าน้าเล่เราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าคะเคยรู้จักกันมาก่อนไหมอีไปยืนชม เราทำอาหารอยู่ในครัวเนี่ยตอนเช้าเนี่ยมาเร็วมามากินข้าวเร็วมาเร็วรู้แปลกดีแปลกจังไม่เคยเห็นนกมานั่งดูเรานานขนาดนี้มาก่อนส่องดูส่องดูส่องดูเป็นยังไงยังไงส่องดูแล้วยังไงอ่ะมาเร็วเร็วหรือว่าจะให้หวานลงที่พื้นหวานลงที่พื้นแล้วไม่กล้าเข้ามากินแล้วลูกมาแล้วนี่โอเคจุ๊บ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 อ่ะอ๋อเออนี่นี่เนาะมาแล้วอ่ะลงมาลงมาลงมากินเร็วลงไหวไหมอ่ะลงมาลงมาอ่ะเอาให้กินเยอะๆเลยอ่ะเอาลงที่พื้นนั่นลงลงไปแล้วจิ๊บจิ๊บจิ๊บลงไปแล้วอ่ะแล้วอ่ะลงไปลงไปกินเลยอย่าลงไปลงไปมาเก็บกินเลยขาเตะจะลงได้ไหมลงได้เลยบินลงไปสิมีปีกอยู่มันลงมันลงนกขาเป๋อึ๊บนี่ลงไปแล้วคุณผู้ชมกินซะลูกดูเนาะไม่รู้ว่าเป๊ะไม่สบายเป็นอะไรมาจากไหนเนาะนกขาเป๋คุณผู้ชมกินแล้วกินแล้วคุณผู้ชมเขาไม่กลัวด้วยนะปกตินกเนี่ยแบบเราขยับหน่อยนึงเขาจะบินหนีเนาะกินซะลูกกินซะกินซะเหมือนรู้จักกันมาก่อนเรียบ
ปล่าขาวนี่หน้าท้องดำเนาะถือว่าเป็นแดดตอนเช้าเนาะที่โชคดีเนาะวันนี้เนาะเออได้แบ่งปันเนาะเป็นความสุขอีกอย่างนึงเนาะพวกเราเราต้องสองคนเนาะความสุขที่ได้เจอเจ้าก็โชคดีที่ได้กินข้าวกับเราเนาะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งเนาะเจ้านกเนาะขอให้โชคดีนะคะโอเคเราจะไปทำธุระแล้วขอบคุณนะคะทุกคนให้เจ้านกกินไปเอาลงไปให้กินอีกต่อกินไหนเนี่ยนกเลี้ยงนะคุณผู้ชมวันแรกนะเนี่ยถ้าเป็นใครที่แบบ หรือจะเป็นญาติมาหาไม่รู้อ่ะญาติสิงอยู่ในร่างนกอ่ะมาหามาดูซิว่าเราเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นญาติก็ดีใจเนาะที่มาเป็นญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว กำลังป้อนข้าวนกอยู่ดูสินกเอ๋เขาแบบผาเป๋นะเขามายืนอยู่ตรงนี้ตั้งนานดูเราทำข้าวแล้วเราก็เอาอาหารให้กินแล้วก็โอเควันนี้ลาไปก่อนนะคะบายค่ะบ๊ายบาย